และตอนนี้ผมพวกเรานะครับกำลังจะไปฐานแรกกันนั่นเองครับกับกิจกรรม ATV ครับน้องๆครับตื่นเต้นไหมครับโหสุดยอดนะผมตื่นเต้นที่สุดชิวๆฮะฐานแรกมั่นใจกันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวถามนี่มาดีกว่ามั่นใจมากครับชนะแน่นอนครับสีแดงนี่จิ๊บๆครับไม่อยากพูดมากครับแต่ว่าขู่ไว้ก่อนครับสีแดงอย่ายอมแพ้กลับหน่อยมาก่อนกูกลับหน่อยก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่าคนเก่งเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรเยอะนะอันนั้นของเราอันนั้นคำเราอ่ะเหรอก็ที่เขาบอกแม่เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้เลยเฮ้โหฐานแรกของเรานั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้เลยครับATV นี่กติกาให้ผมน้องๆครับไม่ยากเลยนะฮะเหมือนวิ่งผัดเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากการวิ่งเนี่ยเป็นการขับรถ ATV นั่นเองครับขับไปทีละคนนะครับแข่งกัน2สีแล้วก็วนไปเรื่อยๆนั่นเองคิดว่ากิจกรรมนี้ครับสีน้ำเงินครับคุณจะชนะได้หรือเปล่าครับเราไม่พูดครับเราไม่พูดเป็นอะไรเป็นใบ้หรอเป็นใบ้หรอนั่นสิทีมนี้เขามานิ่งๆนะนะนิ่งครับนิ่งแล้วต้องเจอของจริงครับอ้าวสีแดงขอสักคนนึงอย่าไปยอมแพ้เขาเรื่องแบบนี้นะชนะอยู่แล้วที่พวกเขาไม่พูดนี่คือแบบถ้าสมมติแพ้เนี่ยจะได้ไม่เสียหน้าไงฮะนี่จะเป็นการเสียหน้าป่ะแต่พวกเราจะพูดนะเพราะพวกผมเสียหน้าแน่นอนนะครับใช่ครับโอเคนี่ครับผมจะมั่นขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่ากับ ATV ปึ้ม1 2เช่ไปมากินก็น่ะไปตามทางอ่ะเห็นทางไหนไปได้ก็ไปแพ้ไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากพวกเราต้องสู้ๆหล่อมากทายาทเด้อบูมกันใหญ่คนแรกนะครับเดี๋ยวขอเสนอเลยนะครับเป็นคนที่หล่อมากครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชัดเจนนะครับแล้วน้องๆครับปีเตอร์นั่นเองคนแรกของเราที่ผมในฐาน ATV นั่นเองครับรับรองว่าสนุกแน่นอนชนะชัวร์ครับรับรองว่าโค้งแรกปีเตอร์นำไปไกลเลยฮะชิวเลยครับผมหล่อเฟี้ยวไข่เจียวโบกข้าวว้าวต้องใจช่วยเคลียร์หน่อยกิจกรรม ATV นั่นเองนะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับสีน้ำเงินครับไปครับคุณท้ายก็เราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับเราเป็นผู้ชนะอ่อนให้เขาไปก่อนแรกๆนี่พระเอกจะแพ้ก่อนใช่ไหมพระเอกจะแพ้ก่อนตอนหลังพระเอกจะชนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับเราขอเรื่องนี้จบยังไงนะฮะมาก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้โอ้โหแค่ท่าคุณนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมแน่นอนนะเราสีแดงแซงทางโค้งแน่นอนครับผมโหชนะตอนไปตลอดนะโอเคสรุปก่อนครับผมกิจกรรมนี้นะครับทีมสีแดงชนะไปไม่ใช่ทีมคุณนะฮะ ตัวนี้แล้วเนี่ยนี่แค่ฐานแรกเท่านั้นครับผมเดี๋ยวมีหลายฐานแน่นอนครับจะมาขนาดไหนติดตามเท่านี้ครับผมกับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับ yes นี่นะครับเรากำลังจะไปในกิจกรรมฐานต่อไปนะครับเมื่อกี้กิจกรรมแรก ATV นี่เล่นเอาเหงื่อแตกกันทุกคนเลยครับดูสิว่ากิจกรรมที่2เนี่ยจะน่ากลัวแล้วก็จะสนุกขนาดไหนครับเติร์ดกิจกรรมที่2คิดว่าเราจะชนะอีกไหมผลของเกมแรกก็ชนะชิวๆนะครับเกมที่2เราก็ต้องชนะอีกทีนึงครับให้มันได้อย่างนี้ดิ60ครับ60เลยเหรอบอกกันเลยครับสีแดงแซงทุกโค้งเ
บางคนเขาแค่ missing you but I'm crazy crazy over you บางคนเขาแค่ talk to you but forget it I'll be on you ก็ถ้าอยากติดตามผลงานกับพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube ของ You Channel ครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง